ดราม่าสุดๆบอลไทยเดือดจัดโซเชียลลั่นกรรมการป้นชัยเกมเมืองทองเจอลำพูนแถมช่วงไทยเกือบปีเรื่องปุ้นวายจริงๆขณะที่บุรีรัมฟอร์มอย่างโหดมีทั้งยิงครึ่งสนามฟรีคิกสุดสวยตีลังกายิง จัดหนักจัดเต็มแข้งเทพถึงกับทอเฮ้เล่นดีจังฮู้ส่วนผู้เล่นอาเซียนอินโดสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นลีกรอบอังกฤษสุดยอดไปเลยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงเปียวพงหญยิงค่ะ สวัสดีครับตังโมลงเปียภพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารนะครับข่าวฟุตบอลเนี่ยแหละครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเอามาลุยกันหน่อยนะครับทุกคนครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกดติดตามครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สําคัญต้องกดไลค์ด้วยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปไม่เด้งนั่นเองนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นกันที่ผู้เล่นอิโนโดนีเซียดีกว่านะครับคนแรกเลยนะที่ได้ลงเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะเขาก็ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบ3ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะพูดแลแ้วแหมเสียดายนะครับก็อยากให้ทีมชาติไทยถ้าเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างดีแน่นอนนะครับ คนนี้เขาก็คือนาธานจัวออนนะครับกองกลางถนัดซ้ายทีมชาติอินโดนีเซียได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับให้ต้นสังกัดสวนซีซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่ทัพหงสกับเปิดบ้านเอาชนะเบรสตอรนตเอนไป3-0ทำให้เขาได้รับการจารึกชื่อว่าเป็นนักเตะอินโดนีเซียคนแรกที่ได้ลงสนามในฟุตบอลลีกรองของอังกฤษนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะ และเขาย้ายมาร่วมทับสปอนซีด้วยค่าตัวใน3ามแส0ห้าหยูโรจากเอ็กเซลเลอร์นะครับในเนเธอร์แลนด์ก่อนปล่อยกลับไปเก็บเวลกับฮีเรวีนทีมหลีกสูงสุดแดนกังหันซีซั่นนี้นะครับจัวออนก็กลับมางกฤษแล้วก็อยู่ในทีมหลักของสปอนซีไปแล้วนะครับขณะที่คอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าอินโดคนนี้เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าไทยเลยนะแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับอินโดไปหลีกลองอังกฤษนะ แต่ของไทยไปทั้งแมนซิตี้เลสเตอร์มาแล้วนะสุพรนีในยู่เบลเยียมนะโอ้โหคอมเมนต์ขิงกันเต็มเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่านักเตะอินโดช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมาจากต่างประเทศเยอะมาจากยุโรปเยอะนะครับก็เลยเอาข่าวนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเพราะว่าน่าสนใจอยู่นะเออนะฮะในขณะที่กลับมาบ้านเราดีกว่า บ้านเราเนี่ยดราม่าแบบโอ้โหชนิดที่ว่าเยอะแบบเยอะสุดๆไปเลยนะครับทุกคน,นครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเกมที่เมืองทองเนี่ยเจอกับลำพูเนี่ยดราม่ายับอะครับเอางี้นะฮะดูภาพนี้กันก่อนดีกว่านะครับจังหวะที่ทริสตองโดเนี่ยมีเหลืองติดตัวแล้วนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยไปเหยียบนะครับไปเหยียบทางด้านของธีรววฒินะครับแบ็กซ้ายลำพูนบอริเออร์ จนได้รับบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวซึ่งจังหวะนี้เขาไม่ได้มีการเช็ค VR นะเออท่ามกลางการประท้วงของอเล็กซานเดรกามาและก็ผู้เล่นทีมเยือนคือคำถามเนี่ยมันก็คงจะต้องมีนะครับว่าทำไมถึงไม่มีการเช็ค VR เกิดขึ้นนะครับหรือว่าทำไมลูกนี้ถึงไม่ได้รับใบเหลืองที่2นะครับหรือมันควรจะเป็นใบแดงเลยไหมอันเนี้ยอยู่ที่ทุกท่านจะพิจารณาแล้วกันนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าตามภาพ ใช้คำว่าตามภาพนะครับซึ่งคอมเมนต์เนี่ยฉ่ำเลยคอมเมนต์เนี่ยฉ่ำเลยนะครับลงเลยนะครับบอกว่าบอลไทยจงเจริญคือผมว่าแฟนบอลเขาคงจะรู้แหละนะครับว่าอะไรมันแฟไม่แฟจริงจริงแล้วมันก็อาจจะต้องนะเออมันชัดมากเลยครับนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแหม่เซียนนะครับอ่าผมแปลให้นะบางทีมันอ่านไม่ได้นะครับลำพูนยื่นเรื่องไปอย่าให้เงียบนะครับแบบนี้โดนแน่นะฮะ จานออกไปขายนะฮะอย่างอื่นเธอนะใช้สมองเยอะๆแล้วไออย่างนี้นี่มันได้ MVP ได้ยังไงเอาส่วนไหนตัดสินนะครับเต็มข้อครับท่านนี้บอกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตาบอดบอกว่าเนี่ยนะฮะมันมีงานป่ะเนี่ยทำไมกรรมการไม่แจกใบแดงนะเอออันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเปิดปุ่มขนาดนี้ยังไม่แดงอีกอย่ามาตัดสินเลยครับ หวยแตกครับ V A R ก็มีเห็นจะชัดนี่เหลอตัวทีมชาติเอานะฮะคืออันนี้ก็อยู่ที่กรรมการนะเออแต่ว่าเอาจริงก็ต้องตามภาพนะฮะเราพูดได้แค่นี้นะฮะเพราะมันชัดจัด <c oughs> อีกคอมเมนต์หนึ่งเราไล่เรียงนะแบบจัดเต็มเลยคือมันจะได้เห็นอย่างมาตรฐานกรรมการมันจะได้ดีสักทีไม่ใช่แบบเอา้าอะไรก็นะให้มันเป็นแบบนี้นะฮะอีกท่านนึงบอกว่ามี V A R ไว้ให้เปลืองทำไมก่อนนะห่วยจริง กรรมการแบบนี้เอามาเป่าได้ไงจรรญ,ญาบันไม่มีแย yeah. ่มากๆนะฮะต้องชักคอเสื้อถามสักหน่อยกรรมการจุดๆแบบนี้นึกว่ามีแต่ในบอลเดินสายนี่แหละครับมีจริงๆครับลองออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอย่างน้อยก็ต้องไล่ออกนะเออเหนื่อยจังเลยไม่แปลกใจเลย ทำไมที่เป็นแบบนี้นะบอลไทยนะยังมีคนดูอกน่เนี่ยนะเออนะฮะเจออีกนัดที่ลำพูนทำแบบนี้ไม่ได้นะเออนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นประเด็นที่ดราม่าจริงนะลูกเนี้ยนะครับ ส่วนท้ายเกมมันก็มีดราม่าอีกครับช่วงทดเวลาขณะที่เมืองทองขึ้นนําไป1นูนเนี่ยตอนนั้นอับบอสโอตาโคโนอฟแนวรับเมืองทองได้รับบาดเจ็บจนต้องประถมพยาบาลแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากิติพงษ์ภูสาเชื่อก,ก็เลือกที่เตะบอลทิ้งออกข้างอับบอสประถมพยาบาลเขาจึงรีบวิ่งเข้าสนามทันใดนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะเอ่อทางด้านลำพูลไม่ได้คืนบอลให้ไงแต่กลับเลี้ยงจะเข้าเข็โทษเพื่อทำเกมบุก จนโดนโหนะครับและออสมาก็จ่ายให้กับวิกเตอร์กาโดโซแต่ว่าดีนะที่ไม่ยิงซึ่งพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยสตาร์โค้รลำพูนเขาก็โวยอะดีนะฮะเออนำโดยกามาแสดงอาการไม่พอใจมีปากเสียงกับทางฝั่งเมืองทองขณะที่นักเตะทั้ง2ทีมก็วิ่งกรูกันเข้ามาซึ่งจากการเปิดเผยของกาาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์จังหวะที่โมฮัมเหม็ดออสมานไม่ได้คืนบอลให้เมืองทองตอนนั้นผมหันมาดูตัวสำรองและกําลังจะคุยเรื่องแทคนิก,กพอหันกลับมาเห็นทีมตัวเองกำลังบุก จึงถามสตาร์ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฝั่งเมืองทองก็กรูกันเข้ามาหาผมผมมองว่ามันไม่แฟร์ซึ่งผมยังไม่ได้ทําอะไรเลย นะถ้าจังหวะนั้นลำพูนยิงเข้าผมก็จะบอกให้ลูกทีมให้เมืองทองยิงคืนนะเพราะว่ามันแฟร์เพลย์แต่ผมมองว่าถ้าบางทีมจะใช้จังหวะแฟร์เพลย์เพื่อถ่วงเวลาผมก็มองว่ามันไม่แฟร์แต่เกมจบก็คือจบผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาจะเป็นผมตลอด Why All away, ายออสเลเวมีกามากว่าอย่างนี้นะแต่ในขณะเดียวกันนะครับโค้ดของเมืองทองนีครับจีโน่และเตรีเนี่ยเขาบอกว่าผมรู้สึกอายในฐานะโค้ช ที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นผมเป็นคนมา30ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะเอออ่ะก็ต่างคนต่างมุมมองแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเป็นสีสันในวงการฟุตบอลขณะที่ทางด้านของบุรีรัมดีกว่านะครับเราจบดราม่าของเมืองทองนะไปบุรีรัมโหดต้องบอกว่าฟอร์มไม่รู้จะโหดไปไหนครับทุกคนนะะ คือทางด้านของ mar, iera, ขออสมาวีราหหัวหน้าผู้สอนบุรีรัมเนี่ยเขาเปิดเผยนะก่อนจะตอบคําถาม,ถ,าม,ถ,ามถึงเกมนี้เนี่ยที่เก็บ3แต้มเนี่ยเขต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยนะฟอร์มการเล่นแล้วเขาขอบคุณแฟนบอลน,นะฮะสิ่งหนึ่งเลยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยทรูแบงคอกเป็นทีมที่ดีนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราเกมนี้คือต้องจบด้วยการเป็นชัยชนะเกมนี้เราตามหลังถึง2ครั้ง แต่มันทําให้เห็นว่าศักยภาพทีมเนี่ยรับกับแรงกดดันได้แน่นอนนะครับคือต้องยอมรับจริงว่าจังหวะที่บิสโซลียยิงเนี่ยนะฮะโอ้โหส่วนจริงลูคสัสคิดสปิมก่อนดีกว่าฟรีคิกเข้าไปนะฮะฟรีคิกเข้าไปอย่างสุดสวยหลังจากนั้นเนี่ยฟรีคิกเสร็จแล้วยังมีตีลังกายิงอะครับทุกคนฮะโอ้โหแล้วจังหวะตีลังกายิงไปตีเป็นขนมเลยนะ เออบุรีรัมนีมาโดนนำสองครั้งก็ไม่ไม่สตกสะ้านนะฮะตีคืนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยมียิงครึ่งสนามอีกคือเอาจริงไม่รู้จะพูดคำไหนอะ่ะคือเก่งอะ่ะเก่งอะ่ะนะฮะก็พูดอย่างเงี้ยนะครับคือเจอ,โ,อโหท้ออยู่เหมือนกันนะ คือต้องบอกว่ายิงจนท้อแบงคอกก็งงะนะว่าโอ้โหทำขนาดนี้กันเลยเหรออะแต่ฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกรูปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ